บายดีพี่น้องตอนนี้เจสี่กำลังเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องเบิกสภาพบนทางพี่น้องเลยก็คือประมาณนี้แหละทางบ้านนอกบ้านนาพี่น้องเอ้ยไม่รู้ว่าปีไหนจัดไหนจะได้เดินทางไปมาสะดวกสบายพี่น้องเอ้ยเบิกเอาจ้าธรรมชาติล้วนๆค่ะธรรมชาติแม้กระทั่งบนถนนหนทางนะคะพี่น้องค่ะ เดินทางลงไปนี่ก็ประมาณ25กิโลพี่น้องรุ่นน้ำกันจะรอดไม่รอดก็ผู้คนกับสัญจรทางเสร็จดีดีเลยพี่น้องเพราะมันจะเป็นทางเข่าเมืองนะระวังเนี่ยนะคะเวลารถใหญ่รถใหญ่กระบอกกระบะสวนทางมากันจิยันเหยียดน้ำด้วยกันปวด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 ไปแล้วรถมาพี่น้องรถมาคอยในเด้อขยายคอยในเด้อคอยในเด้อไปถ่ายคลิปเจ้าได้จะเจียงน้ำใส่คอยนี่ว้ายแต่จะมีรถโดยสารขับรถมือเดียวพี่น้องเอ้ยจักจักสมองจักสิฮอดบ้านพี่น้องเลยโอ้ยนี่แหละรถสายทางบาดเจ็บเดินทางโอ้ยเราอยากมาเที่ยวมาโซมบาเจสีพี่น้องคนทางก็สบายสบายชิวๆค่ะเดินทางสะดวกสบายลีกแล้วไม่ยิงไปมาหาสู้กันกับงานพี่น้องระยะทาง25กิโลเองเดินทางกับประมาณ8ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันว่าเจสีสิฮอดบ้านจักโมงพี่น้องพี่น้องเออเดินทางมาหลายนาทีต้องหอดบาดถึงมาเจสีแล้วค่ะปลอดภัยดีค่ะโอ้โหทางเสาเพื่อนกับเปื้อนเปื้อนตายแล้วย้าพี่น้องเอ้ยทางเขาเพื่อนกันเละยิงแขวลงนี้แหละจอดตรงนี้แหละหูโทษโทษไปทำไรเบิกแหละนั่งเอ้ยมาผมตั้งกับเปื้อนเปื้อนอีเหลืองมองออกดอกโอ้ฮัลโหลไปไหนหมดอะไรอีนอนลงมาบ่เล่นเขาบอกมั้ยว่าจุ๊บเวทกำลังจะลงเล่นเขาพี่น้องก็ลงมาฮอดเล่นกับบทเพลงขันว่าเล่นดอกอ้อยมันมีน้ำมีน้ำอยู่ป่ะมีอยู่นานๆนี่ดอกคนมาแล้วผสมกันเลยป่ะนี่สบายดีสบายดีเอ้ยสบายดีใส่นอนดินอนไปลงอ่ะมันก็ลงมาฮอดพี่น้องเอ้ยเมื่อยน้ำพ้นทางหาสิฮอดครับรถมือเดียวฮะตั้งแต่7โมงครึ่งฮันต์ฮอดสิไปหาเฮ็ดเวียกจะคล้องซะก่อนจังสิลงนะโอ้ยค
ครึ่งฟ้าครึ่งฝนนี่อยู่อ่ะตกลงมาก็ดีแต่ละฝนตกลงมานะมีอะไรกินหนอถึงห้องแล้วค่ะยังไฟดับอีกล่ะโอ้ยบ่ได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรอกพี่น้องเอ้ยเพิ่นนี่เปิดคอมบ่ได้ล่ะโอ้พี่น้องเอ้ยไฟกระดับพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเวียกก็บ่ได้อีกล่ะเบื่อเด้คันได้ดับแล้วก็ขามมือขามคืนจะแม่นประเทศลาวเอ้ยค่อยเมื่อยนำเจ้าเด้มันก็เปิดอีหยังบ่ได้แล้วเนี่ยมันคือเป็นไฟหินๆอยู่ซะนี่มันมาแล้วบ่อ้าวโอ้พอดีแหละทำอะไรก็ไม่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยฝ่าลงมาเฮ็ดเวียกก็เลยบ่ได้เฮ็ดเลยแหละลงมาหน้ามาเลาะบนเขากันพี่น้องซุ่มเอื่อยซุ่มอายลงมาหว่านปุ๋ยมีน้ำมีนายแซ่อยู่บ่เนาะแน่เอาข้าวได้แล้วบ่บักเทิกตัวนี้หิวบ่หิวบ่ว่านเฮาใช้ล่ะเดี๋ยวสิมาว่านปุ๋ยสิกันให้ลุงดอกว่านกล้าเด้อให้ได้ให้เฮาก็คันบ่นั่นก็ดำบ่นั่นจะกินให้อีกแล้วบ่โอ้อยู่บ่ใกล้ๆในเขานะโอ้ผสมกันพี่น้องเอ้ยปุ๋ยกับผสมกันปุ๋ยลิงกับปุ๋ยห้องพืชเพราะว่าตอนบ้านบ่ได้ห้องพืช จักสูตรใดสูตรมั่วนนก็ลงมาบ่พี่น้องกะสีเขียวๆขึ้นแน่เลยล่ะหน้าวานกับจักสิพับประได้แหละถึงหญ้าถึงหยังสิขึ้นมาจะได้คุ้มสิคุ้มหยอกคุ้มหยาอยู่ดอกอันนี้ของน้องนี่จากห้างนะโยมได้ข่าวว่าเพิ่นสิมาสิดำอีกบ่เฮาจังได๋บุบางให้ก็คือออกอยู่ทางพุ่นก็ซึมเข้าเอื้อยมาตายหุดหน้าแล้วไฟก็ดับยังบ่มาเลยประเทศลาวในการไฟฟ้าลาวเคลื่อนไฟฟ้าลาวในมีทั่วทุกภาคแต่ว่าคันไฟดับละกาข้ามเมื่อข้ามคืนนะครับพี่น้องขายเบิดบ่ฮู้จังได๋อุ้ยเบาออกสื่อขนาดฝนตก2มื้อซ้อนพี่น้องเอ้ยก็ยังบ่มีน้ําขังเพราะว่ามันเป็นหน้าว่านแล้วมันก็เป็นหน้าดินทรายพอมันแห้งหลายละกะคำโปรตุกอีกซ้อนอีกมือสองมือพลเรือนจังสิมีน้ำหงน้ำอังนะขันสั้นกับสิเกลเลนจะจังสิแล้วแต่ว่าคันมันแห้งบัดคันมันฝนโปรตุกมาบัดนี่กะวันปุ้ยแล้วแล้วก็สิมาสีดคุ้มหญ้าอีกได้พี่น้องเอ้ยขันสั้นกับบ่ไว้ได้หญ้าขึ้นนี่กะขึ้นก้อนขาวเพื่อเพื่อแล้วโหตั้งว่าบ่มีน้ำแซ่ลีเด้อพี่น้องเอ้ยตกบักแห้งๆ2มื้อก็ได้เพราะว่ามันแห้งอลีรอบ5สิตกมากาทะไรอาทิตย์เป็นทิศ2ทิศจังตกมาเทื่อนึงมันนี่มันก็แห้งมันก็เกินเมื่อตกมากก็ได้ด่านเจอมรากะจักเป็นจังใดยังบ่ทันได้ไปหาคือบ่เห็นโทรหาเพราะว่าตะกี้เพิ่นนัดว่าวันจันทร์หรือวันอังคารนี่แหละเพิ่นสิไปวัดป่านะเพิ่นสิไปเอาเงินเจิมเพิ่นหาคือตั้งบ่เห็นโทรมาหรือว่านางสิไปเองนางบ่เพราะว่าเจซี่ก็ขึ้นหาแม่ยายอ้วนหาเจล้านขึ้นปักซองกันตั้งนอน2คืนหาตะลงมามื้อเช้านี่โอ้ยหนทางกับพวกพี่น้องเอ้ยสัญจรไปมากันจังสิล่ะไปใส่มาใส่ก็ลำบากคันได้ไปละกันได้ค้างอ่างแหลมหลายมือเจ็บเบิดหลังนี่รถก็บ่อยากรอด
ก็เป็นมืดครึ้มอยู่ก็บ่ทันได้มีฝนตกมาดอกทางเข้าพี่อ้ายสมมุติทางเอื้อยก็ทายหูดหน้าแล้วทางก็เพิ่นเริ่มยาวแล้วคั่นแม่นว่าฝนตกมาอีกนี่กับอาทิตย์กว่าๆเนี่ยเพิ่นก็ดำได้แล้วตัวได้อีกสิมาบานการมันก็คือออกอยู่แล้วแล้วก็จะแล้วได้สิมาวานกงวานกายหยิบไปตะขี้ข้านน้ำโอ้ตกมากกับสิประมาณนี้แล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยพอเริ่มขึ้นเลยเดี๋ยวเพิ่นมาสีดคุ้มหยากับนั่นดอกเขามันขึ้นมันคุมยงคุมเนี่ยคันบ่คุมกับบ่ได้บ่ได้หวานปุ๋ยก็เสร็จแล้วครับพี่น้องเอ้ยหวานปุ๋ยก็บ่ได้มีน้ำมีไนดอกอาศัยหวานใส่แล้วก็ให้ฝนมาห้ำพี่น้องคันสิทาให้น้ำอั่งก็คือสิเป็นไปบ่ได้นอกจากมันสิตกมาส่ำกันหลายมือมันจังสิคอยมีน้ำอั่งก็จักสิเป็นจังได๋แหละจักสิหยาหรือจักสิขาวขึ้นหยาขึ้นกะเดี๋ยวมันสีแดดๆสีดคุ้มใหญ่อีกเท่านึงพี่น้องเอ้ยตกมากับพ่อไข่เนี่ยพ่อได้บางให้ที่มันอันนั้นก็มีน้ำแน่อันนี้ก็ว่านไปแล้วนะพี่น้องเอ้ยว่านขาวใสแบบนุ่นๆแบบนี้กำลังเกิดฮ่าเมื่อยหัวจังเลยค่ะบรรยากาศรอบทุ่งกระสิบประวัตินี่แหละพี่น้องยังบ่ทันได้งามยังดอกสิได้ทอดปันไดล่ะได้กินก็กินไม่ได้กินก็กินเฮ้ยกาก็เริ่มเหงาแล้วพี่น้องอันนี้กาของเอื้อยเอาปุ๋ยมาเล็งใส่ละกาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งคิดกว่ากับพ่อดำแล้วพี่น้องทำนี่ทำนี่น้ำทำนี่กับพี่อ้ายพันธุ์ไทยหุ่นนานพอดีงามอยู่เป็นกรีบดีแล้วเป็นห้ากวานปุ๋ยคนห้ากระโตกแล้วก็ห้ากระปอนปุ๋ยไปทั้งบ้านอื่นพระเจ้าดำแล้วผู้ทั้งบ้านบ่าวบ่อยบ้านนะพระเจ้าได้กล้าก่อนฝนเที่ยวทางนั้นดูเจ้าได้กาไว้แล้วเจ้ากระดำน้ำแล้วทางนั้นเจ้าอัมราจะเกิดทางใดกาเจ้าอัมราเนี่ยได้ลุ้นนี้อีกมันคือสิบท่านได้ดำง่ายดอกได้กี่ตัวมาพี่ชคุดนี่เร็วๆมาเสียมคุณกี่รอบพี่น้องสายได้จักตู่โอ้โหพอฝนพอใจอาจับกล้องให้เออจ้าเด้อเออออกเอ๊ะถึงหัวมันจับดีๆเด้อคุณกี่รอบครับพี่น้องเอ้ยมันบ่ได้อยู่แถวผมมาอยู่แถวผมใหม่นะมันจักตู่ตู่พูดไปหาคุณแถวผมใหม่โมมีคุยใช่ไหมถ้ามันเลิกขนาดจะได้กินไหมเนี่ยพูดหลุดกันนะป่านมั้ยว้ายจะได้กินบ่ขนาดมีสาวได้ล่ะโคตรโผขัดใจว่าคุดหูไหนล่ะไหนบ่เห็นแน่เสียครับบ่ได้ครับมีได้บ่ได้กินดอกคันนั้นแล้วเท่านั้นโอ้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กพี่น้องเลยเอาถือเอาพอได้ปนปนกินกระตุ่มหน่อใหม่ได้เนาะงานหน่อใหม่แท้ก่อนเขาบ่มีบ่
คอนโพสโพไปนอนเมื่ออีนอนเอ้ยไฟกันยังบ่มาเฮ็ดหยังกับบ่ได้พี่น้องเฮ็ดเวียกกับบ่ได้แบตก็จะหมดแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วบัดนี้